ากโจทย์อินทผาลัมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราได้เป็นอินทผาลัมแห้งเนาะก่อนที่จะเอามาทำเมนูเบเกอรี่แบบนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมส่วนผสมก่อนนะฮะเอาเขามาแกะเม็ดออกนะครับสับหยาบๆแล้วก็แช่น้ำไว้จนเนี่ยตัวอินทผาลัมนะครับนุ่มแล้วก็น่ากินจากนั้นก็เอามาทำเป็นคุกกี้แบบนี้นะครับผมเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นนิดนึงนะครับด้วยตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ไปอบหอมๆเลยเวลาเอามาทานนะฮะมันจะมีความหวานกลมกล่อมของอินทผาลัมนะครับแล้วก็มีความหอมของเม็ดมะม่วงด้วยแต่ถ้าใครเนี่ยเอ้ยไม่รู้จักอินทผาลัมเอามาทำแบบนี้ได้ด้วยหรอหรือว่าเอ้ยคุกกี้ทำง่ายจังนี่เลยฮะคุณผู้ชมฝากไว้เลยสูตรนี้อร่อยจริงๆครับจากสูตรการทำเค้กง่ายๆนะคะเพียงคนๆส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนำเข้าไมโครเวฟอบจากนั้นมาทำตัวไอศกรีมง่ายๆเช่นกันตีวิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดๆไว้ทำสังขยานะแล้วก็เอามาคนเขาด้วยกันเนี่ยคุณดูสิได้ทั้งเค้กและไอศกรีมลองเอาสูตรของนานาไปทำดูนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะครับจากโจทย์อินทผลัมนะฮะน่ากินทั้ง2เมนูเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับเค้กอินทผลัมกับไอศกรีมใบเตยกะทินะครับหรือว่าเมนูของเท็ดดี้นะครับคุกกี้อินทผลัมนะฮะวันนี้คุณผู้ชมดูอยู่นะผมฝากนะครับทำตามกันทั้ง2เมนูเลยนะครับหากวันนี้คุณผู้ชมกำลังคิดว่าเย็นนี้จะทำเมนูอะไรกินดีหรืออยากค้นหาสูตรเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะทางช่อง YouTube นะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะผมฝากนะเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับวันนี้นานาและเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธนะเวลาบ่าย 2:45 พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับไหนๆเปิดมาเป็นโจทย์อันนี้นะครับเรื่องเมนูเนี่ยทำอะไรก็อร่อยครับคุณผู้ชมเราเริ่มจากจี่เนื้อให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็พักเนื้อทิ้งไว้แล้วก็มาผัดข้าวผัดมันเนื้อนะครับเอามันเนื้อมาเจียวแล้วก็ใส่ข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาผัดปรุงรสให้ได้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เสิร์ฟแบบน่ากินน่ากินแบบนี้เลยครับนานาทำข้าวมันอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็กินคู่กับเนื้อสัตว์อร่อยอร่อยตัวนึงเป็นลิ้นวัวดีไหมข้าวมันอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับลิ้นวัวทอดกระเทียมหน้าตาน่ากินมากคุณเองก็ทำแบบนี้ได้ง่ายๆที่บ้านนะ